iOS 12 Beta 10 สำหรับนักพัฒนาและ Beta 8 สำหรับผู้ใช้ทั่วไปมาไวเหลือเชื่อครับแล้วความเร็วจะไวขึ้นไหมแบตเตอรี่จะสูบมากน้อยแค่ไหนไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ Apple พาเราไปอัปเดต iOS Beta กันอย่างสนุกสนานด้วยการอัปเดตต่อเนื่อง2เวอร์ชันกันในสัปดาห์เดียวจาก Beta 9ไป10สำหรับนักพัฒนาและ7ไป8สำหรับผู้ใช้ทั่วไปซึ่งดูเหมือน Apple ยังคงพยายามปรับแต่งระบบให้ดีที่สุดแต่ก็ยังดูเหมือนยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับเพราะอะไรเราไปดูผลการทดสอบเปรียบเทียบบน iPhone X ที่ติดตั้ง iOS 12 Beta 8 9และ10กันครับสำหรับ iOS 12 Beta 10 สำหรับนักพัฒนาและ iOS 12 Beta 8 สำหรับผู้ใช้ทั่วไปทั้ง2เวอร์ชันเป็นตัวเดียวกันนะครับโดยมีหมายเลขบิลด์เดียวกันครับเราไปดูผลการทดสอบความเร็ว CPU กันก่อนด้วยการวัดผ่านแอป Geekbench 4ซึ่งผลการทดสอบการวัดมากกว่า10ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วของ iPhone X ยังไม่คงที่เท่าไหร่ครับเมื่อเทียบกับ iPhone 6s Plus โดยความเร็วในส่วนของ Single Core นั้น Beta 9 ยังทำได้ดีกว่าตามมาด้วย Beta 10และ Beta 8ครับสำหรับ Multi Core Beta 8ทำได้ดีกว่าตามมาด้วย Beta 10และ Beta 9ในขณะที่ผลการทดสอบ iPhone 6s Plus Beta 10ทำความเร็วได้ดีกว่า Beta 8และ9ทั้งในส่วนของ Single Core และ Multi Core เลยครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่แตกต่างกันมากเมื่อย้อนกลับไป3เวอร์ชันถือว่าความเร็วบน iPhone X ยังขยับไปมาอยู่ครับอาจต้องรอดูกันต่อไปใน Beta หน้าทีนี้เราไปดูในส่วนของ GPU กันบ้างครับบน iPhone 6s Plus นั้นผลลัพธ์ที่ได้ของ GPU เร็วขึ้นและบน iPhone X จะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับในการทดสอบเปรียบเทียบความเร็ว GPU เราได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอีกครับจาก Beta 8มา Beta 9และ Beta 10ความเร็ว GPU ยังคงเพิ่มขึ้นครับแม้จะเป็นตัวเลขทีละนิดทีละหน่อยแต่การเพิ่มก็ดีกว่าการลดแน่ๆครับซึ่งผลลัพธ์ในส่วนนี้ก็ตรงกับ iPhone 6s Plus เช่นเดียวกันครับผลการทดสอบความเร็วในครั้งนี้ความเร็วในส่วนของ CPU ยังไม่คงที่ครับแต่ตัวเลขก็ต่างกันไม่มากในขณะที่ GPU ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มากเช่นกันแต่ก็ดีกว่าลดลงครับเมื่อมองภาพโดยรวมแล้วยังถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับแต่ถ้าเร็วขึ้นเหมือนที่ได้บน iPhone 6s Plus ก็จะดีมากเลยครับเราไปดูกันต่อในผลการทดสอบแบตเตอรี่ครับว่าผลลัพธ์ด้านความเร็วที่ไม่คงที่จะส่งผลกับแบตเตอรี่ยังไงไปชมกันครับสำหรับการวัดการสูบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงเพื่อดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อหาในคลิปนี้ยาวจนเกินไปและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ครับส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังและตั้งให้หยุดเล่นอัตโนมัติโดยตั้งเวลาเอาไว้ที่1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีที่เกินมานั้นเผื่อไว้เวลาสลับไปยังแอป VLC เพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะครับไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบบน iPhone X มีข่าวดีมาแล้วครับเพราะระดับการสูบแบตเตอรี่ลดลงครับเดิมใน Beta 6และ Beta 8สูบไป 6% เหลือ 94%แต่ในเบต้า9สูบไป 7% หรือ 93% ครับพอมาเบต้า10ก็สูบน้อยลงกลับมาที่ 6% หรือ 94% แล้วครับผลลัพธ์ดีขึ้นแต่เทียบกับ iPhone 6s Plus แล้วก็ยังมากกว่าครับ
พราะบน iPhone 6s Plus ที่ทดสอบบน iOS 12 Beta 8 9 10ใช้แบตเตอรี่ไป 5% หรือ 95% เท่านั้นครับแต่ก็ยังดีที่บน iPhone X ไม่ลดลงไปที่ 93 หรือ 92% ยังถือว่าไม่นิ่งเท่าไหร่ครับทำให้เรายังคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าเบต้าหน้าจะดีเท่านี้สูบมากขึ้นหรือลดลงคงต้องอดใจรอกันครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone X และติดตั้งเบต้า 9 สำหรับนักพัฒนาหรือเบต้า 7 สำหรับผู้ใช้ทั่วไปอัปเดตกันต่อเป็นเบต้า 10 หรือเบต้า 8 ได้เลยครับไม่มีอะไรต้องห่วงกดอัพแล้วหลับรอได้เลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ